ปรเมศมาเป็นพยานให้อ,อนาลินอ,อนาลินจะได้ขึ้นให้การเป็นปากสุดท้ายทนายกนกพลต้องคอยควบคุมสถานการณ์ให้เป็นไปในททศางที่ต้องการแต่เขาก็ยังกังวลไม่น้อยบัวบงกฎเริ่มเห็นทางที่จะทำให้ชนะคดีได้จึงคิดแผนการให้สลิสาเป็นผู้ช่วยโดยการทำให้ออนาลินสติแตกอ,อนาลินกดดันปรเมตว่าจะต้องจบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด ออนนลินขึ้นให้การบอกว่าเธอไม่ได้เป็นมือที่สามปรเมรกับบัวบงกฎมีปัญหากันมาก่อนหน้าที่จะเจอเธอแล้วจุดอ่อนของออนนลินคือการชอบเอาชนะแต่เธอกลับเสียรู้ด้วยความอยากเอาชนะของตัวเอง